นักท่องเที่ยวอินโดงงคริปโตได้รับอนุญาตแต่ห้ามใช้ชำระเงินจากที่เรารับรู้กันค่ะว่าคริปโตค่ะก็เป็นสกุลเงินสากลสามารถใช้งานได้ทั่วโลกนะคะพกติดตัวไว้ก็ยังอุ่นใจแน่นอนค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปเที่ยวบาหลีประโยคนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้ละค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นของบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะคะเขาได้ทำการคุมเข้มห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้คริปโตในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการทุกชนิดและไม่ใช่แค่คริปโตอย่างเดียวนะคะหากใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินรูเปียในการชำระก็จะได้รับโทษเช่นกันซึ่งผู้ฝ่าฝืนค่ะสามารถโดนโทษจำคุกได้ถึง1ปีและปรับอีกเกือบ 500,000 บาทนอกจากนั้นค่ะผู้รับชำระก็ยังต้องรับโทษหนักกว่าอีกค่ะจำคุกสูงสุด5ปีปรับได้มากสุดถึง50ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าน่าแปลกมากๆเลยนะคะที่หลายประเทศค่ะถึงไม่สนับสนุนแต่ก็ไม่เคยเห็นประเทศไหนที่ห้ามปรามการใช้งานแล้วโทษหนักขนาดนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสกุลเงินคริปโตก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของอินโดนีเซียอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ก็ยังถูกห้ามใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการค่ะต้องบอกว่าเราชาวคริปโตหากมีแผนไปเที่ยวบาหลีก็อย่าเผลอชำระเงินด้วยคริปโตกันนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนค่ะ